ทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงมีอิทธิพลเกือบทุกด้านในประเทศไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีครับในคลิปวิดีโอนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็พูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะก็น่าคิดเหมือนกันว่าทำไมถึงมีอิทธิพลนะเกือบทุกด้านในประเทศไทยเลยอย่างประเทศอื่นๆที่เข้ามาก่อนนะครับอย่างเช่นยุโรปอเมริกาจีนนะครับที่เข้ามาก่อนตั้งแต่สมัยนานๆนู่นนะฮะกับมีอิทธิพลด้านต่างๆในปัจจุบันน้อยกว่าญี่ปุ่นซะอีกอย่างเกาหลีที่พยายามจะแซงขึ้นมานะครับก็สู้อิทธิพลญี่ปุ่นที่มีอยู่เดิมไม่ได้เพราะอะไรมาดูความเห็นที่น่าสนใจได้เข้ามาตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับเริ่มกันที่ความเห็นแรกนะครับก็ให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆนะครับญี่ปุ่นนี้มาก่อนยุโรปนะครับอย่างเช่นรถยนต์เครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอีกอย่างคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนนี้ก็มีความฉลาดมากๆความเห็นถัดมาก็บอกว่าเป็นเพราะสื่อครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้อเมริกาใช้โมเดลเดียวกันเลยก็คือเน้นการส่งออกสื่อแล้วก็เทคโนโลยีพอสื่อมันตีตลาดได้สินค้าต่างๆก็จะตามมาเองรวมถึงแนวคิดและก็วัฒนธรรมต่างๆด้วยแต่เกาหลีใต้ดูจะประสบความสำเร็จน้อยที่สุดแล้วเพราะสื่อตีตลาดสู้อีก2เจ้าไม่ได้แต่ถ้าจะวัดกันจริงๆอเมริกาน่าจะเยอะกว่าญี่ปุ่นนะลองเดินเข้าไปในห้างสิเราเจอแบรนด์ฝั่งไหนมากกว่ากันไหนจะเรื่องของการแต่งกายอีกทุกวันนี้บ้านเราอิงแฟชั่นตะวันตกนะอ๋อแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยถ้าว่ากันตามตรงปัจจุบันนี้นะครับว่าไปแล้วก็มีแบรนด์สินค้าจากอเมริกาเยอะนะพวกร้านค้าพวกแฟรนไชส์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะฮะก็มีแต่อเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับแต่ญี่ปุ่นก็เยอะไม่แพ้กันนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความนิยมนี่ถ้าเป็นเรื่องของอาหารนะครับพวกร้านอาหารการกินนี่รู้สึกว่าอเมริกาจะประสบความสำเร็จกว่านะพวก KFC McDonald's อะไร Starbucks เต็มไปหมดเลยนะฮะมาดูกันที่ความเห็นถัดมาก็ให้ความเห็นว่ามันเกิดจากการลงทุนของกลุ่มทุนญี่ปุ่นนะครับที่ฝังรากในไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็อิทธิพลของสื่อบันเทิงนะครับคนไทยบางคนยังมองว่าคนญี่ปุ่นดีทุกอย่างเลยประเทศญี่ปุ่นเลิศเลอไร้ที่ติหรือถ้ามีข่าวอะไรที่ไม่ดีกับญี่ปุ่นมีคนพูดถึงญี่ปุ่นในทางที่ไม่ดีก็ต้องมีคนเข้ามาช่วยแก้ต่างให้ญี่ปุ่นตลอดโดยเขาให้ความเห็นนะครับว่าบางทีเห็นแล้วมันก็เยอะเกินไปนะระวังเถอะมาดูต่อที่ความเห็นถัดมานะครับก็พูดถึงช่วงหลังสงครามโลกเลยนะครับครั้งที่2นะญี่ปุ่นนี่ไม่ค่อยมีใครคบแต่กับไทยแล้วเนี่ยเป็นพันธมิตรแบบหลังสงครามเลิกอเมริกาเข้ายึดแล้วก็ฟื้นฟูญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นสามารถส่งสินค้าออกนอกประเทศได้เป็นประเทศแรกๆแล้วก็ขายได้ขายดิบขายดีก็คงเป็นไทยก็เรียกได้ว่าซื้อกันตลอดก็เลยติดแบรนด์ญี่ปุ่นมาตั้งแต่นั้นหลังจากญี่ปุ่นตีตลาดสินค้าในระดับโลกได้แล้วเงินเหลือก็ช่วยไทยในทุกด้านเลยแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นจนถึงวันนี้ญี่ปุ่นก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขายกิจการทิ้งเกือบหมดให้จีนไต้หวันเกาหลีเพราะแข่งต้นทุนลำบากแล้วแล้วก็ความยากในการขยายตลาดในจีนเนื่องจากแผลในอดีตที่ทำไว้มันก็เลยเป็นความซวยของลูกหลานชาวญี่ปุ่นที่ต้องมารับผลพวงจากสงครามโลกข้อเมนต์บ้างก็บอกเช่นกันว่าในสมัยก่อนในญี่ปุ่นก็เข้ามาลงทุนในไทยเยอะมากเลยเยอะกว่าประเทศอื่นๆด้วยซ้ำนะก็เลยทำให้เราค่อนข้างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นมากกว่าบวกกับคนไทยนะครับในรุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับการ์ตูนญี่ปุ่นพวกนี้สื่อบันเทิงญี่ปุ่นต่างๆนะครับก็เริ่มอายุมากขึ้นทำให้อิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมากในไทยความเห็นต่อมาก็ให้ความเห็นว่าถ้าจำไม่ผิดนะในสมัยก่อนเนี่ย 40% การลงทุนจากต่างชาตินี่เป็นญี่ปุ่นนะฉะนั้นไม่แปลกที่จะสามารถแทรกซึมเข้ามาทางอาหารรถยนต์หนังการ์ตูนภาษาความเห็นต่อมาอีกก็บอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับในตอนนั้นฝากไว้กับคนไทยค่อนข้างเยอะเลยพอซื้อสินค้าญี่ปุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพทนทานแต่ช่วงหลังเมื่อจีนเริ่มเดินเครื่องรับจ้างผลิตสินค้าราคาถูกเต็มที่พี่ยุนก็เริ่มสู้เรื่องราคาไม่ไหวละแล้วก็สินค้าเทคโนโลยีก็มีเกาหลีใต้ก็เข้ามาแทรกอีกขายถล่มราคาแข่งกับจีนพี่ยุนหลายรายก็เริ่มถอนตัวไปหาตลาดเพิ่งเกิดแข่งขันยังไม่สูงตามประเทศเพื่อนบ้านเราส่วนที่ยังสู้อยู่ก็จับตลาดบนสินค้าคุณภาพสูงที่เลียนแบบกันไม่ได้บางก็ให้ความเห็นนะครับนอกเรื่องนิดนึงว่าคนไทยชื่นชอบญี่ปุ่นนะอันนี้เรื่องจริงเลยแต่ไม่เคยเอาระเบียบวินัยของเขามาปรับใช้เลยอ่ะ ก็ตลกร้ายหน่อยนะมาดูต่อที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าญี่ปุ่นมีอิทธิพลต่อเด็กไทยมาอย่างยาวนานมากๆนะถ้าพูดกันตามตรงตอนเด็กๆประมาณ50ปีก่อนเนี่ยเด็กสมัยนั้นต้องรู้จักภาพยนตร์เรื่องหุ่นอภินิหารแล้วก็เคนโดเรื่องนี้นางเอกสวยมากๆเลยปัจจุบันก็ยังสวยอยู่เพลงก็เพราะมากๆเมื่อก่อนจะมีฉายตอนค่ำๆต้องรีบทำกันบ้านแล้วก็มานั่งเฝ้าหน้าจอกันเลยการ์ตูนที่ดังๆที่จำได้ก็คือหน้ากากเสือแล้วก็จะดูควบคู่ไปกับละครจักรวงของไทยนี่แหละอย่างปลาบูทองยอพระกลิ่นเป็นต้นเป็นความทรงจำแล้วก็ความสุขที่ไม่ลืมเลยอันนี้ก็เป็นการเล่าประสบการณ์วัยเด็กของเขานะครับให้ผมเดาคือเจ้าของคอมเมนต์นี้น่าจะอายุ 30-40 แล้วนะ 30-40 กว่าแล้วนะผมว่าต
ที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่ามีมากสุดๆเลยแหละครับสินค้าในชีวิตประจำวันเนี่ยได้มาจากญี่ปุ่นทั้งนั้นตั้งแต่ของกินของใช้รถยนต์เสื้อผ้ากระเป๋าขนาดรูปถ่ายสมัยนี้ก็ยังต้องทนญี่ปุ่นเลยจะหมอกจะขาวแสบตาไปไหนความเห็นต่อมาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นเด็กไทยนะครับเขาเป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย Honda Toyota Hitachi Doraemon Suzuki Wakame Wasabi โอ้โหได้หมดเลยนะฮะนี่มันชื่อเรียกเลยนะฮะความเห็นต่อมาก็บอกว่าการ์ตูนหนังทีวีเครื่องใช้รถตั้งแต่เกิดก็เห็นแล้วญี่ปุ่นเป็นเหมือนญาติเลยเหมือนจีนเหมือนลาวสำหรับเราใกล้กันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติความเห็นธรรมะก็บอกเช่นกันว่าของดีที่อยู่ไม่ไกลจำความได้ก็ดูการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วเห็นบางท่านอายุมากแล้วก็ยังดูเลยท่านบอกว่าดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นนี่มาฉายในไทยตั้งแต่เมื่อไหร่กันอยากรู้เหมือนกันบางก็บอกว่าชอบแบบห่างๆนะครับพวกการท่องเที่ยวแบบดูอยู่ไกลๆแบบลักษณะไปเที่ยวแล้วกลับถ้าอยู่ใกล้ก็ต้องยุ่งกับสังคมหรือว่าคนญี่ปุ่นหรือดูพวกรายละเอียดของวัฒนธรรมหรือประชาชีวิตถ้าเป็นแบบนั้นผมไม่เอานี่ก็เป็นความเห็นอีกแบบนึงนะครับก็คือให้ไปเที่ยวนี่เอาอยู่นะแต่ว่าให้ไปอยู่แบบเขาไปมีวินัยแบบเขาไม่เอาแล้วกันความเห็นต่อมาก็บอกว่าถ้าเอาจากตัวเขาเองนะครับก็คือโตมาก็เจอเอกการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยหนังสือการ์ตูนจากญี่ปุ่นโตมาอีกหน่อยก็เล่นเกมญี่ปุ่นนะเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นเริ่มบ้าเพลงดาราญี่ปุ่นดาราอะไรอ่ะช่วงผมโตนี่ก็กระแสเจล็อกเจป๊อปเยอะเลยแล้วคนญี่ปุ่นก็เยอะแต่ถ้าคนรุ่นหลังๆก็น่าจะเบาไปเยอะนะเพราะว่ารับอิทธิพลจากจีนเกาหลีพวกนี้น่าจะเยอะกว่าแล้วก็อเมตมาก็บอกว่าโตมากับการ์ตูนช่อง9นะครับแล้วก็เริ่มอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมีทั้งซื้อสะสมนะครับไปเช่าที่ร้านก็มีช่วงสอบก็ยังแอบพ่อแม่ไปเช่ามาอ่านเลยเริ่มหัดเขียนฮิราการะแบบงูๆปลาๆเขียนในสมุดบันทึกตอนม.2ไว้ด้วยว่าโตขึ้นฉันจะไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเฮ้ยโอ้โหมันมีอิทธิพลขนาดนี้เลยเหรอครับกับคนคนนึงเนี่ยว่าไปแล้วนะครับไม่ธรรมดานะฮะถึงขนาดเขียนว่าโตขึ้นฉันจะไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้กับคนไทยนะกับเด็กไทยนะโดยในความเห็นนี้ก็เล่าต่อว่าดูซีรีส์ญี่ปุ่นตอนเย็นที่โรงเรียนประจำเลยพอเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีรูปนะฮะรูปของดาราญี่ปุ่นแปะอยู่ฝาห้องพักด้วยนะจนจบปี4เลยคือย้ายห้องก็ต้องเอาไปแปะไว้ที่เดิมจากนั้นก็ไปญี่ปุ่นครั้งแรกประทับใจมากๆทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมผู้คนความเป็นระเบียบคนมีวินัยคนทำสายงานบริการนี่ไม่เคยเห็นเขามาหน้าบึ้งหรือว่าบริการไม่ดีเลยจนในปัจจุบันนี้นะครับเจ้าของคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าตอนนี้แต่งงานกับชาวญี่ปุ่นแล้วนะครับอันนี้ไม่ตั้งใจเลยมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นตามฝันแบบตอนม.2นะเขาบอกว่าสามีไม่ชอบระบบการทำงานที่นั่นโดยสามีของเขาก็บอกว่าไม่ได้เลิกงานตามเวลาปกตินะครับโดยเขาให้ความเป็นส่งท้ายว่าก็แอบรู้นิดหน่อยนะว่าฝันจะเป็นจริงเมื่อไหร่คือเขามีความฝันไงเขียนในสมุดบันทึกไว้ตั้งแต่ตอนม.2ว่าโตขึ้นฉันจะไปชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับจนตอนนี้ปัจจุบันแต่งงานกับสามีชาวญี่ปุ่นซะแล้วนะฮะก็ขอให้ฝันเป็นจริงนะครับเรามาสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแล้วกันนะครับก็มันแสดงให้เห็นนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นนี่ก็มีอิทธิพลหลายด้านจริงๆนะต่อคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารการกินนะครับเทคโนโลยีต่างๆซีรีส์เพลงการ์ตูนนะครับมาครบเลยก็รู้สึกได้ว่าคนไทยเราข้างคล้ายวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากๆเลยอยากจะคิดว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็อาจจะมีส่วนหนึ่งในนั้นนะครับจะมีสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะต่อให้ไม่ชอบการ์ตูนก็อาจจะขับรถ Toyota Honda หรือว่าแบรนด์ญี่ปุ่นก็ได้นะหรือว่าจะเป็นมอไซค์ซูซูกิอะไรเงี้ยก็ต้องเคยผ่านมาบ้างแหละต่อให้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับก็ต้องเล็ดแตะอะไรที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วนะโอเคครับมาดูหัวข้อที่ใกล้เคียงที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเรื่องในหัวข้อนี้นะครับเขาก็ตั้งคำถามว่านิสัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไว้ใจคนง่ายขนาดนี้เลยเหรอนะครับทั้งเรื่องของการให้ที่อยู่เบอร์โทรอีเมลกันง่ายเลยหรือนะฮะโดยเจ้าของกระทู้นะครับก็เล่าว่าเหตุการณ์แรกก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเขานะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นคนเดียวเป็นครั้งแรกเลยปกติจะไปกับครอบครัวนะครับทีนี้ก็เลยอ่านหนังสือเจอมาว่าคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้านะโดยเฉพาะคนต่างชาติอย่างเราโดยเจ้าของกระทู้ก็บอกว่าแปลกใจนะครับตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าขาไปญี่ปุ่นเนี่ยได้คุยกับป้าญี่ปุ่น2คนนะครับคือคุยเก่งมากๆเลยคุยเยอะจนเราแบบว่าอยากเข้าห้องน้ำไม่ไหวแล้วแต่ป้าแกก็ยังคุยไม่จบการคุยกับเราของป้าคนนี้นะครับเขาก็เริ่มจากที่ป้าเขางงๆนะเรื่องหน้าจอสัมผัสบนเครื่องบินนะครับก็เลยชี้ให้เขาดูว่าแบบนี้แบบนี้ถ้าจะเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นก็กดปุ่มนี้ค่ะอะไรแบบนี้นะครับคือตัวเจ้าของตัวเองเขาบอกว่าเขาพูดญี่ปุ่นได้นะครับก็คือเรียนเอกญี่ปุ่นนะส่วนมากคนญี่ปุ่นก็มักจะถามว่าเราเป็นนักเรียนต่างชาติหรือเปล่าแต่เราเป็นลูกครึ่งเลยแหละภาษาญี่ปุ่นก็แค่พอคุยรอดพ่อเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกภาษา
ขนาดถึงจุดหมายปลายทางที่ญี่ปุ่นแล้วป้าแกก็ยังบอกว่าขอบใจมากๆเลยคุยกับเราสนุกมากๆหวังว่าคุณจะเจอกันอีกนะเดี๋ยวเขาให้ความเห็นว่าบอกตรงๆคือไม่รู้จักนิสัยของคนญี่ปุ่นเท่าไหร่นะแต่ว่าพ่อเป็นคนฝั่งคันโตจะพูดเก่งร่าเริงหรือพูดตรงมากๆแต่นิสัยของคนญี่ปุ่นที่นอกเหนือจากนี้ก็แทบจะไม่รู้จักเลยตอนแรกก็แค่จะงงๆว่าทำไมป้าแกถึงชอบพูดกับเราจังดูตื่นเต้นกับการถามข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วก็เปิดกล้องให้เราดูว่าแกไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วก็บอกเราว่าถ้าว่างๆก็แวะไปหาได้นะพร้อมให้ที่อยู่เบอร์โทรเลยก็แอบซึ้งใจในความน่ารักของคนญี่ปุ่นเหตุการณ์ที่2นะครับก็คือเป็นตอนขากลับแบบว่าเขาบอกว่ารู้สึกเงิบมากๆเลยที่ดันได้นั่งที่นั่งระหว่างกลางนะครับเป็นชายญี่ปุ่น2คนนะคนขวาแกก็กินเบียร์แล้วก็หลับตลอดเลยแล้วก็มีความรู้สึกเก่งนะครับง่วงเหมือนกันแต่ก็นอนไม่หลับส่วนคนซ้ายเนี่ยก็นั่งอ่านหนังสือตลอดเวลาเลยตอนนั้นเราก็นึกในใจว่าถ้าเราปวดชิงช่องขึ้นมาจะทำไงเนี่ยเราจะบอกกับเขายังไงดีคนขวาก็หลับไปแล้วคงบอกเขาไม่ได้แน่ๆคนซ้ายก็ดูจะเคร่งเครียดกับการอ่านหนังสือตลอดเวลาเราก็แอบส่องนะว่าเป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสจากนั้นแอร์ก็เดินมาเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นที่อ่านหนังสือตลอดเวลาก็หันไปพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วกับแอร์ก็ถึงกับอึ้งเลยภาษาอังกฤษของเรานี่ไม่ได้ครึ่งเขาเลยส่วนคนที่หลับอยู่ก็หลับต่อไปอยากปลุกนะแต่ว่าไม่กล้าแต่ในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาเองก็ขอบคุณสวรรค์จากนั้นหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วคนซ้ายที่นั่งอ่านหนังสือตลอดเวลาก็ลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วแอร์ก็ดันมาแจกใบตรวจคนเข้าเมืองตอนนี้พอดีคนขวาก็ได้ใบแล้วแต่คนซ้ายยังไม่ได้ด้วยความที่เห็นแล้วเราทนไม่ไหวนิสัยชอบเผือกก็เลยตัดสินใจถามคนญี่ปุ่นซ้ายมือนะครับที่ชอบอ่านหนังสือตลอดเวลาว่าคุณได้ใบตรวจคนเข้าเมืองแล้วหรือยังคะก็คือถามเกินๆนะครับเขาก็ตกใจนะน่าจะเพราะว่าไม่คิดว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็เลยไปขอใบจากแอร์มาให้เขาก็ขอบคุณใหญ่เลยแล้วก็ชวนเราพูดจนกระทั่งเครื่องบินลงจอดที่ไทยเรื่องที่ถามก็มีว่าเราเป็นนักเรียนต่างชาติเหรออายุเท่าไหร่แล้วเรียนนอกหรือว่าเรียนไหนมีงานวิจัยจบไหมเรียนจบแล้วอยากทำงานอะไรจะมาญี่ปุ่นอีกไหมแล้วแกก็เขียนที่อยู่เบอร์โทรอีเมลให้เรามาเลยแล้วก็บอกกับเราว่าคุณเป็นคนใจดีมากๆพร้อมกับแจกลูกอมให้กินอีกนะแล้วถ้ามีโอกาสมาโตเกียวอีกเมื่อไหร่ให้ติดต่อเขาเลยเขาจะมาเที่ยวโตเกียวหรือถ้ามีเรื่องอะไรไม่ได้มาที่โตเกียวก็สามารถมาคุยกับเขาทางอีเมลได้นะพอลงจากเครื่องก็บอกมือไม้บายเขาก็บอกว่าขอเช็คแฮนด์ได้ไหมครับเสียมารยาทหรือเปล่าหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกนะจากเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นมิตรมากเลยนะถ้าเราทำอะไรให้เขาอ่ะเขาจะแบบตอบแทนซะเราซึ้งเลยนะครับก็คือเขาจะสร้างความเป็นมิตรกับเรามากๆนะครับตัวเจ้าของกระทู้เองเขาก็สงสัยนะครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงให้ที่อยู่ง่ายจังข้อมูลติดต่อไว้ง่ายแบบนี้เลยเนี่ยทั้งป้า2คนแรกนะครับแล้วก็ลุงคนหลังถ้าเป็นแบบนี้นะครับในบ้านเรานี่เขาไม่กลัวมิจฉาชีพกันบ้างเลยเหรอนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงจังเลยนะครับถ้ามาก็มาจริงๆอ่ะแหละถ้าไปให้ที่อยู่แบบนี้ก็อันตรายนะครับข่าวก็เยอะแยะไปนะครับคนญี่ปุ่นโดนหลอกอะไรแบบนี้แล้วเขาบอกว่าใครที่รู้จักนิสัยญี่ปุ่นหรือเข้าใจธรรมชาติของคนญี่ปุ่นช่วยอธิบายหน่อยผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาไม่ถามพ่อเขาที่เป็นคนญี่ปุ่นนะฮะมาดูที่ความเห็นแรกก็บอกว่าประเทศญี่ปุ่นมีความปลอดภัยสูงมากๆนะมิจฉาชีพหายากหรือว่าพวกแอบแฝงก็หายากด้วยเขาก็เลยไม่กลัวอันตรายกับเรื่องลักษณะนี้ความเห็นต่อมาก็บอกว่าคงเป็นสัญชาตญาณของการเข้าสังคมของนักเดินทางนะครับเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวไม่มีใครรู้จักเนี่ยก็ต้องนั่งเงียบๆคนเดียวนั่นทำมันก็เหงาอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ไม่พูดอังกฤษเช่นฝรั่งเศสเป็นต้นถ้าเจอนักท่องเที่ยวหรือว่าคนท้องถิ่นที่คุยกันรู้เรื่องจะมีความสุขมากๆเลยเผลอๆก็แลกเบอร์ติดต่อไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ก็คงไม่มีอะไรมากหรอกมั้งเพราะแค่เบอร์โทรศัพท์กับอีเมลปกติก็อยู่ในนามบัตรก็ต้องแจกกันอยู่แล้วตัวเมียสมาก็เล่าประสบการณ์ว่าคนญี่ปุ่นที่เขาเจอมาก็เป็นคนน่ารักนะครับเจอครั้งแรกก็แอดเฟซบุ๊กกันเลยแล้วก็ให้ของกันแม้จะเจอหน้ากันครั้งแรกบางคนก็พูดอังกฤษได้ติดเดียวเองแต่พวกเขาก็พยายามที่อยากจะพูดกับเราก็เลยรู้สึกว่าพวกเขาน่ารักดีแล้วก็คิดว่าคนญี่ปุ่นยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับคนต่างชาตินะโอเคครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็ให้ความเห็นของท่านได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ